สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำแยมมะม่วงสูตรนี้จะไม่ใส่แป้งนะคะเปรี้ยวหวาน3รสเอาไว้ใส่เป็นท็อปปิ้งของไอติมทาขนมปังหรือทำเป็นไส้ขนมต่างๆก็อร่อยมากๆค่ะแปรรูปมะม่วงที่ทานไม่ทันมาทำขนมกันนะคะขั้นตอนแสนง่ายค่ะเพื่อนๆ เจ๊ปานใช้มะม่วงแบบนี้นะคะเป็นมะม่วงดิบที่แก่มากแล้วจะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆ นำมาปอกเปลือกให้สะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้มะม่วงพันธุ์อะไรก็ได้ค่ะของเจ๊ปานใช้มะม่วงน้ำดอกไม้หน้าบ้านนะคะอันนี้ก็กึ่งจะสุกหน่อยค่ะแต่ยังไม่สุกมากปอกเปลือกมะม่วงเรียบร้อยแล้วนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วหั่นให้เป็นเหมือนแท่งเฟรนช์ฟรายค่ะความหนาแล้วแต่พอใจเลยนะคะเพื่อนๆหั่นไปเปรี้ยวปากไปค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะวิธีทำแยมมะม่วงวิธีนี้เป็นการแปรรูปมะม่วงที่ทานไม่ทันค่ะบ้านเจ๊ปานปลูกแค่ต้นเดียวเต็มบ้านเลยค่ะก็เลยเอามาทำเป็นแยมมะม่วงหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมะม่วงมาใส่ในโถแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลเทลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะเกลือเล็กน้อยตามด้วยน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสมีคุณสมบัติทำให้มะม่วงกรอบอร่อยแล้วก็คงสภาพนะคะหลังจากนั้นเราจะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสกันค่ะวิธีนี้จะเป็นการหมักให้น้ำตาลเกลือและน้ำปูนใสซึมเข้าไปในเนื้อมะม่วงก่อนนะคะคลุกเคล้าจนเข้าเนื้อกันแล้วพักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมะม่วงเขาก็จะมีน้ำซึมออกมาเป็นทั้งน้ำมะม่วงและน้ำตาลทรายค่ะนำทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในหม้อหรือกระทะที่จะเอาไว้กวนค่ะค่อยๆใช้ไม้พายกวนมะม่วงเปิดไฟอ่อนๆนะคะตอนนี้ความร้อนก็จะเริ่มระอุขึ้นเรื่อยๆมะม่วงก็จะสลดแล้วก็นิ่มขึ้นค่ะตอนนี้มะม่วงของเราก็พร้อมที่จะเป็นแยมแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีความเหนียวที่พอดีไม่ต้องใส่แป้งเลยนะคะหน้าตาดีประมาณนี้ค่ะพักเอาไว้ให้เย็นนะคะใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะเท่านี้ก็ได้แยมมะม่วงเอาไว้ทานเองได้เลยนะคะอยากจะทานเมื่อไหร่ก็เอามาทาขนมปังเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะเจ๊ปานรับรองค่ะมีความหวานอมเปรี้ยวรสชาติกลมกล่อมทานกับขนมปังทานกับกาแฟอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหรือจะใส่เป็นท็อปปิ้งไอติมแบบนี้นะคะเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าอร่อยไม่แพ้แยมอื่นๆหรือท็อปปิ้งอื่นๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองทำดูนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานแยมมะม่วงก่อนค่ะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะ